สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยและ FC ทั่วโลกวันนี้นางจะมาเอาใจแฟนครับเรื่องเล่าของนางนะคะเรื่องเล่าของนางค่ะเป็นเรื่องจริงของนางเองนะคะเรื่องจริงของนางเรื่องเพื่อนสามีฝรั่งและนางจะพาชมสวนดอกไม้แล้วก็การไปช็อปแล้วก็ปาเขาไปด้วยกันพร้อมในคลิปนี้เลยค่ะมาฟังเรื่องเล่าเรื่องจริงของนางเลยนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่านางได้แต่งงานกับสามีฝรั่งย้ายมาอยู่ประเทศแคนาดาซึ่งพอมาถึงประเทศแคนาดาเพื่อนสามีก็โทรมาหาสามีว่าพาภรรยาของเธอมาเที่ยวบ้านของฉันภรรยาของเธอมาเปิดหูเปิดตามั่งสามีเลยบอกว่าไปเที่ยวไหมบ้านเพื่อนน่ะมีสวนมากมายเยอะแยะที่เธอชอบเธออยากเห็นไม่ใช่เหรอใช่ฉันอยากเห็นสวนฉันชอบสวนมีดอกไม้ให้ดูด้วยแล้วก็มีสวนข้าวโพดเยอะเลยเขามีฟาร์มข้าวโพดแล้วก็มีดอกไม้ที่เธออยากเห็นดอกกุหลาบป่าด้วยนะงั้นก็ไปพอนางไปถึงนะคะเพื่อนสามีก็มาทักทายแบบฝรั่งค่ะนะคะเหมือนเอาแก้มมาแนบนะคะนางก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าไม่แนบสามีก็เลยบอกว่าภรรยาของฉันเป็นคนไทยน่ะเขาไม่ชอบให้การหอมแก้มหรือว่าแนบแก้มแต่เขาจะยกมือไหว้แบบนี้แหละเพื่อนสามีเลยพูดขึ้นว่าดีเนาะประเพณีไทยงั้นไม่เป็นไรปะแค่จับมือทักทายก็ได้เพื่อนสามีก็มาจับมือทักทายนางก็โอเคจับมือทักทายเข้าไปพูดคุยกันในบ้านเพื่อนสามีนางก็คุยกับสามีว่าเขายังไม่มีภรรยาเหรอสามีเลยพูดขึ้นว่ายังเขายังไม่มีเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งนะคุยกับเขาสินางก็เลยคุยกับเขาว่าคุณยังไม่มีภรรยาคุณสนใจผู้หญิงไทยไหมหากคุณสนใจฉันมีมากมายเลยทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนฉันจะติดต่อให้นะเพื่อนสามีเลยพูดขึ้นว่ายังฉันยังไม่พร้อมฉันก็มีนะสาวๆมาทักทายหลายคนแต่ฉันก็ยังไม่ได้พูดคุยกับใครโหฟาร์มข้าวโพดของคุณใหญ่จังเลยเพื่อนสามีและสามีก็พาฉันขึ้นรถเป็นรถเที่ยวชมสวนเป็นรถที่ใช้ขับลุยหิมะขึ้นเขาได้เพื่อนสามีก็บอกฉันว่ามานั่งตรงนี้สิก็เรียกฉันไปนั่งใกล้ๆส่วนสามีกับฉันก็นั่งใกล้ๆเขานั่นแหละแล้วก็ขับเที่ยวชมสวนมันสวยบรรยากาศดีหลังจากนั้นเพื่อนสามีก็คุยกับฉันว่าเธอมาทำงานกับฉันก่อนสิระหว่างเนี้ยเธอยังไม่ได้ทำงานหรอกเพราะเธอต้องไปเรียนเสาร์อาทิตย์เธอมาช่วยฉันขับรถเก็บเกี่ยวข้าวโพดหรือหยอดข้าวโพดอีกหน่อยฉันจะหยอดข้าวโพดเดี๋ยวฉันจะมาทำงานกับคุณนะฉันก็อยากทำงานเหมือนกันคุณต้องให้ค่าแรงฉันเยอะๆนะเดี๋ยวฉันให้ค่าแรงเยอะๆว่าแล้วหลังจากนั้นเพื่อนสามีก็เอารถแท็กเตอร์คันใหญ่เป็นรถหยอดข้าวโพดมาให้ฉันหัดขับเขาก็สอนระหว่างที่เขาสอนสามีของฉันก็ต้องยืนอยู่ข้างล่างและก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์เพราะเพื่อนสามีขับรถออกมาห่างระหว่างที่สอนเหมือนเขาแบบอบกอดฉันเลยนะมาสอนแล้วมือมาเอื้อมมาข้างหลังแล้วก็เหมือนรวบตัวสอนว่าเนี่ยขับตัวนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกอึดอัดหน่อยนึงนะแต่ก็อยากขับรถเป็นเพราะว่าฉันอยากมาทำงานเพราะรู้ดีว่าเมียฝรั่งต่างแดนอะมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยถ้าภาษายังไม่ได้แล้วก็มันยังไม่ได้ทำงานง่ายๆเพราะเขาจะบอกว่าที่นี่รับแต่คนพูดภาษาฝรั่งเศสหลังจากนั้นเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆจนฉันบอกว่าฉันคิดว่าฉันเป็นแล้วล่ะพอเหอะฉันอยากจะกลับไปพักผ่อนแล้วเขาก็เลยพาฉันขับรถไปตรงจุดที่สามีฉันยืนรออยู่ฉันลงรถสามีฉันก็ดูออกนะเขากระวนกระวายเหมือนว่าเป็นห่วงฉันก็รีบลงรถมาแล้วฉันก็บอกกับสามีว่าวันนี้พอก่อนนะกลับบ้านแล้วไปพักผ่อนเขาก็บอกว่า
อย่าลืมล่ะฉันจะโทรไปคอกับเธอนะทักทายกับเธอแล้วหากยามมาทำงานฉันก็ยินดีรับเธอทำงานในส่วนของฉันเนี่ยหน้าข้าวโพดหน้าเอาหญ้าข้าวโพดชาวบ้านฉันก็จ้างชาวบ้านมาเอาหญ้าข้าวโพดด้วยนะทั้งใช้คนทั้งใช้รถด้วยเดี๋ยวฉันจะไปทำงานว่าแล้วเพื่อนสามีก็คลอมาหาฉันเรื่อยๆเขาก็บอกว่าวันนี้ไปดูนักร้องไหมนักร้องมาฉันจะพาไปดูฉันไปไม่ได้หรอกสามีของฉันทำงานสามีของฉันน่ะเลิก4 ทุ่มแน่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขับรถไปรับอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณฉันไม่ไปหรอกนางก็พยายามหลีกเลี่ยงเขานะเขาก็มาชวนไปดูโน่นดูนี่ตลอดจนอยู่มาวันหนึ่งถึงหน้าหยอดข้าวโพดสามีของฉันก็เลยพาฉันไปขับรถหยอดข้าวโพดซึ่งฉันก็ขับได้นะแล้วเขาก็บอกว่าผมจะให้ค่าแรงคุณเยอะเลยนะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าที่นี่เขาไม่ให้ถึง20 เหรียญนะแต่ผมให้ถึง25 เหรียญเลยคุณมาสิว่าแล้ววันนั้นสามีฉันก็ไปส่งเพราะฉันบอกว่าฉันอยากทำงานกับเขาฉันก็เลยไปขับรถหยอดข้าวโพดระหว่างที่ขับรถหยอดข้าวโพดเพื่อนสามีก็ขึ้นไปนั่งด้วยแล้วก็ชิดฉันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ฉันก็ขับเป็นแล้วฉันบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเป็นแล้วแต่เขาก็ขึ้นไปด้วยขับด้วยและระหว่างพักเที่ยงพักกินข้าวเพื่อนสามีก็เอาอาหารมาให้ฉันกินฉันก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพตัวเองเพื่อนสามีก็เลยพูดขึ้นว่าเนี่ยรูปภาพสวยดีขอดูหน่อยดิบังเอิญเขาก็เข้าดูคลังภาพของฉันเขาก็นั่งเลื่อนดูเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเห็นชุดที่ฉันใส่ชุดว่ายน้ำเขามองใหญ่เลยแล้วก็มองหน้าฉันแล้วเขาก็เข้ามาใกล้ๆเหมือนแบบพยายามแบบจะจับมือเหมือนแบบมานั่งใกล้ฉันก็เลยถามว่าดูเสร็จหรือยังคะถ้าดูเสร็จแล้วฉันจะขอเก็บโทรศัพท์เพราะว่าฉันอยากถ่ายคลิปบันทึกคลิปไว้ฉันจะส่งให้คนที่เพื่อนๆใน Facebook ของฉันดูเพราะช่วงนั้นฉันยังไม่ได้ทำ YouTube ฉันก็เลยทำแต่คลิปถ่ายภาพลง Facebook เพื่อนสามีเลยพูดขึ้นว่าหากเธอเลิกกับสามีหรือสามีของคุณไม่ดีอย่าลืมติดต่อฉันนะฉันยังไม่มีใครอ้าวแล้วทำไมคุณไม่เอาเพื่อนฉันล่ะฉันจะติดต่อเพื่อนฉันให้แล้วทำไมคุณไม่อยากได้ฉันไม่อยากได้ฉันชอบผู้หญิงอย่างเธอขยันน่ารักขนาดเพิ่งมาอยู่เธอยังรู้จักทำงานฉันให้ค่าแรงเธอเยอะกว่าคนอื่นนะเดี๋ยวเธอมาทำงานช่วยฉันอีกนะมาทุกวันเลยจนกว่าจะหยอดข้าวโพดเสร็จเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวทำงานต่อฉันไปขับรถหยอดข้าวโพดต่อเขาก็ไปด้วยอีกฉันรู้ว่าฉันอึดอัดฉันรู้ว่าเขาเล่นไม่ซื่อจีบแฟนเพื่อนฉันเลยอึดอัดมากหลังจากวันนั้นหยอดข้าวโพดเสร็จสามีของฉันก็มารับพ่อสามีของฉันไม่ได้เลิกงานนะสามีของฉันเลิก4 ทุ่มแต่มันเป็นช่วงที่ฉันเลิกงานสามีก็ออกจากบริษัทมาแล้วก็มารับฉันกลับบ้านแล้วก็ทักทายกับเพื่อนเขาแล้วพูดว่าเขาก็บอกว่าภรรยาของคุณขยันจังเลยทำงานเก่งน่ารักแล้วมาอีกนะขอบคุณเขาก็จ่ายเงินสดให้เลยนะวันนั้นฉันได้เงินมาเยอะเลยเพราะว่าฉันทำงานวันนั้นก็คือ8 ชั่วโมงสามีของฉันก็บอกว่าหากคุณมีความสุขคุณอยากมาทำงานกับเขาเรื่อยๆก็มานะมาได้แล้วฉันไม่กล้าบอกสามีแต่ฉันก็ได้แค่แบบไม่อยากมาทำงานกับเขาอีกอึดอัดเพราะฉันรู้ว่าเขาพยายามใกล้ชิดฉันเกินไปมือไม้ของเขาเหมือนมาแตะอังอยู่ตลอดเวลาฉันเลยอึดอัดมากหลังจากวันนั้นมาฉันก็ไปบริษัทกับสามีของฉันแล้วก็ไปถ่ายรูปภาพคู่กับ
หลานของสามีอยู่ในบริษัทและเพื่อนๆหนุ่มของเขาในบริษัทเขาพยายามโทรหาฉันกับสามีบอกว่าให้ไปหาไปเล่นจะให้เชื้อเห็ดมาเพาะจะให้ฟางมาทำเพาะเชื้อเห็ดเห็นนางชอบทำเชื้อเห็ดปลูกเห็ดแต่สามีกับฉันก็ไม่ได้ไปเพราะฉันพยายามหลีกเลี่ยงและเหมือนสามีของฉันจะรู้ด้วยเพราะว่าสามีเห็นเขาคอมาหรือโทรมาทักทายในเมสเซจฉันบ่อยเกินไปสามีก็เลยไม่ให้ฉันไปและฉันก็ไม่อยากไปสามีหลีกเลี่ยงพอฉันไปถ่ายรูปเอามาลงเฟซคู่กับหนุ่มๆในบริษัทและเพื่อนของสามีเขาก็คอมาคุยกับฉันว่าทำไมคุณต้องถ่ายรูปภาพคู่กับหนุ่มๆแล้วเอามาลงเฟซประจำคุณน่ะเห็นใครก็ชอบไปหมดผมเกลียดคุณลบภาพพวกนั้นออกเลยนะฉันก็เลยพูดไปว่าคุณไม่ใช่สามีของฉันสามีของฉันก็ยังให้ฉันถ่ายภาพกับพวกเขาพวกเขาขอถ่ายภาพกับฉันและฉันก็คุยกับพวกเขาทุกคนเหมือนคุยกับคุณเพราะฉันอยากติดต่อให้สาวๆไทยหากใครคุยกับฉันฉันก็จะถามว่าสนใจผู้หญิงไทยไหมหากสนใจฉันจะติดต่อให้ฉันขอโทษนะที่ฉันทำให้คุณผิดหวังและเสียใจในตัวฉันแต่ฉันไม่ใช่ภรรยาของคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันตั้งแต่วันนั้นนางกับเขาก็ไม่พูดคุยกันอีกเลยเพราะเขาโกรธนางมากและจะทำไงได้ล่ะฉันก็ได้แต่คิดว่าไม่ใช่สามีเราสักหน่อยยังมาหึงหวงขนาดนี้หากเราไปเล่นด้วยหรือมีอะไรด้วยคงจะน่ากลัวกว่านี้นี่คือเรื่องจริงของฉันเพื่อนสามีแต่ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเพียงแค่ฉันไปเป็นลูกจ้างทำงานในสวนเขาเพียงแค่ชั่วคราวไม่ได้กี่วันฉันก็หลีกเลี่ยงเขาเพราะฉันรู้ว่าเขาคิดไม่ซื่อกับสามีฉันนี่คือเรื่องจริงของฉันค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามเรื่องราวของนางค่ะสวัสดีค่ะ